กินเกมแชนแนลสนับสนุนโดยซาเรียคอลลาเจนพาซีรัมที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นริ้วรอยหรือจางลงเมื่อครบผมอยากได้วัวฮะอะไรนะลูกผมอยากได้วัวผมอยากได้วัวไปเอาความคิดอยากได้วัวนี่มาจากไหนลูกมันน่ารอครับแม่ในเมืองเรานี่เมืองซากุระเนี่ยเขาไม่เคยเลี้ยงวัวกันนะลูกเขาไม่ได้เป็นที่เลี้ยงสัตว์นะมันเป็นแค่หมู่บ้านผมอยากได้ไม่ได้หรอกเจ้าของหมู่บ้านเขาไม่ให้เอามาเลี้ยงในหมู่บ้านเราหรอกลูกผมอยากได้นะครับแม่แล้วใครจะดูแลมันล่ะผมเองเกี่ยวหญ้าเป็นหรอหือหาหญ้าให้เขากินได้ไหมอ้าวเขาต้องกินหญ้าด้วยเหรอครับใช่ไงเขาก็ต้องกินหญ้าแล้วเขากินอาหารเม็ดเหมือนหมาไม่ได้เหรอครับก็กินได้นะอาหารแบบนั้นก็มีนะของวัวน่ะแต่ว่าก็ต้องให้เขากินหญ้าด้วยสิลูกผมจะให้กินอาหารอย่างเดียวครับไม่ได้แม่ไม่ให้ซื้อหรอกแล้วพ่อว่าไงล่ะพ่อไม่ให้หนูซื้อแม่ก็ไม่ให้ซื้อจ้ะเพราะว่ามันเหม็นมากเลยนะขี้วัวน่ะไม่เห็นจะเหม็นตรงไหนเลยผมไปแล้วผมเคยไปแล้วยังไงแม่ก็ไม่ให้ปลาทูซื้อหรอกเข้าใจไหมเบื่อแม่จริงๆเลยครับแม่ก็เบื่อปลาทูเหมือนกันแหละพูดอะไรเด็กอะไรมาอยากได้วัวมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเล่นนะลูกแม่เป็นไรกับพี่ปลาทูอ่ะพี่ปลาทูเป็นบ้าไปแล้วลูกอยากเลี้ยงวัวพี่ปลาทูขี้วัวมันเหม็นนะพี่ไม่เหม็นหรอกครับคือพี่ปล่อยกับพ่อมาแล้วเหี้ยเหม็นจะตายนะพี่ครับเค้กเลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้วจ้ะอย่ามาเนียนนะจ้ะหมดเวลาแล้วแม่เห็นครับเค้กเล่นตั้งนานแล้วนะเนี่ยหนูหยุดเล่นก็ได้แม่หนูขอไปเดินได้ไปหาเล่นอย่างอื่นไปลูกไปโอเคแล้วค่อยมาเล่นโทรศัพท์ใหม่นะพักสายตาก่อนเดี๋ยวตาจะปวดเอาโอเคหนูเล่นอะไรดีนะจักรยานน้องแม่น้องซื้อหน่อยเถอะเอ๊ะเจ้าเด็กคนนี้นี่บอกว่าแม่ไม่ซื้อมันไม่ใช่ตัวละ10 20นะลูกมันเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็มีเงินนี่ครับมีเงินเราก็เก็บไว้ใช้อย่างอื่นไม่ใช่เอาไปซื้อวัวแบบนี้ลูกเราไม่ได้เป็นเกษตรกรนะเราจะซื้อวัวไปทำไมแต่ผมอยากเป็นเกษตรกรนะครับเกษตรกรมันเหนื่อยมากเลยนะลูกหนูอยากเป็นอาชีพเกษตรกรเหรอตายแล้วลูกแม่โอ้ยตายแล้วผมอยากได้วัวผมอยากได้วัวไปไปทำอย่างอื่นไปอย่ามาไร้สาระกับแม่แบบนี้ไม่เอาขี้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีอยากได้วัวมากเลยพ่อก็ไม่ให้ซื้อแม่ก็ไม่ให้ซื้อน้องก็ไม่ให้ซื้อไปเองดีกว่าแอบปล่อยเงินอยู่หน่อยลูกขโมยเงินง่ายดีกว่าตรงไหนบ้างเนาะเอาตรงนี้ก่อนนี่ไงเจอแล้วแอบแม่ไปดีกว่าไปขี่ไรดีโอ้ยขี่รถยนต์ดีกว่าเหม็นแล้วเราจะเอาวัวใส่ตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวให้เขามาส่งดีกว่าถึงแล้วมีปั๊มน้ำมันด้วยเอาไปทางผิดไปทางผิดชนไปท้องผิดทึ่งเร็วเป็นแจ็คแพ็คว่ายังไงไอ้หนูผมอยากซื้อวัวครอสโอ้อยากได้วัวไปเลี้ยงเหรอใช่แล้วผู้ปกครองว่ายังไงพ่อผมบอกว่าให้มาซื้อครอสเหรอมีเงินไหมล่ะมีโอ้มีเงินก็แปลว่าผู้ปกครองให้เงินมาซื้อใช่ไหมใช่โอ้อยากได้ตัวไหนล่ะไอ้หนูเอาเลยครับไปเลือกเอาเลยอยากได้ตัวไหนแล้วก็เอาตังค์มาจ่ายให้ลุงนะโม
เอาตัวนี้ดีกว่าเอาตัวนี้แหละครับตัวนี้เหรอโอ้โหเลือกได้ดีมากตัวนี้มันกินหญ้าเก่งมากเลยนะแล้วมันก็ขี้เก่งด้วย แล้วก็มูลุงครับตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวนี้เหรอตัวเมียผมหยอกร้อยตัวเมียโอเคตัวนี้แหละไอ้หนูตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้20,000นะไอ้หนูนะมีตังไหมล่ะตัวนี้20,000นะไอ้หนูมี30,000ครับโอเคโอเคให้ลุงไปส่งหรือว่าจะเอาไปเองล่ะไอ้หนูไปส่งครับโอเคเดี๋ยวลุงไปส่งให้นะแล้วบอกเส้นทางลุงก่อนอย่าเพิ่งไปกระแสเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงไปว่าสกุลครับโอเคโอเคเดี๋ยวลุงเอาไปส่งนะบ้านเลขที่อะไรนะบ้านเลข01ครับบ้านเลขที่01ตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ้านหมู่บ้านซากุระโอเคโอเคเดี๋ยวลุงไปส่งนะโอเคครับลุงครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าลุงจะส่งไปให้ผมจริงโอเคโอเคเดี๋ยวลุงทำสัญญาให้งั้นเอางี้ไอ้หนูอะไรมัดจำลุงลุงให้เงินคืนก่อนลุงเอามัดจำแค่2,000ก่อนที่เหลือลุงให้คืนโอเคไหมคือครบขี้แซกแบกโตเตอร์อยู่นี่พี่ฟาซูเอาวัวมาทำไมเดี๋ยวแม่ก็หมดอายุตายแล้วตายแล้วไปบอกแม่ดีกว่าว่าไงจ๊ะคัพเค้กพี่ว่าซื้อเอาวัวมาแม่ไม่เห็นหรอในโต๊ะกระจกอะไหนนี่ฮะตายแล้วโอ้แม่จะเป็นลมโอ้ยอกอีปันจะแตกทำไมปะทูเป็นอะไรไปเอาวัวที่ไหนมาแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อโอ้ตายแล้วปะทูอุ้มวัวโอ้แม่ตกใจแม่ตกใจโอ้ตายแล้วพ่อจะว่ายังไงเนี่ยเราไปเอาวัวมาได้ยังไงเนี่ยหนูกลัวหนูกลัวหนูผมก็รู้เรื่องแล้วเนาะหนูเป็นเพื่อนเราที่นี่เลยเพราะดีใจจังเลยได้วัวใหม่มาแล้วตั้งชื่อว่าอะไรดีนะตั้งชื่อว่าเจ้าด่างดีกว่าโมเจ้าอะไรเจ้าด่างทำไมเนี่ยโมหิวเหรอโมโอเคเดี๋ยวฉันไปเอาอาหารให้กินฮะปล่อยเอาวัวละปลาทูแม่บอกแล้วยังไงว่าอย่าเอาวัวมาเอาวัวมาทำไมเนี่ยฮะตายแล้วทำไมดื้อแบบนี้นี่นะทำไมเอาเงินที่ไหนไปแล้วไปขโมยเงินใครมาฮะอย่าบอกนะว่าขโมยเงินแม่กับพ่อไปนะฮะไม่ตอบก็ผมหยอกได้ผมบอกแม่แล้วไงว่าผมหยอกได้ก็แม่ไม่ซื้อให้ผมนี่นะเพราะแม่ไม่ซื้อให้ผมนี่นะก็เลยต้องไปซื้อเองแม่ละเหนื่อยกับปลาทูจริงๆคอยดูพ่อมาพ่อจะว่ายังไงเนี่ยตายแล้วบอเตรียมแก้ตัวกับพ่อแล้วกันนะเพราะว่าแม่จะไม่ช่วยปลาทูเด็ดขาดเลยพี่เอาวัวมาทำไมหนูกลัวนะหนูกลัววัวมาตัวใหญ่กว่าหนูจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยกับวัวตัวนี้เนี่ยต้องรอพ่อมาก่อนเนี่ยแม่จะคุยกับพ่อว่าจะเอายังไงกับวัวตัวนี้ผมไม่ให้เอาไปไหนทั้งนั้นไม่ได้แม่บอกแล้วไงว่าเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงไม่ได้นะแม่นะให้ผมเลี้ยงสัก2วันได้มั้ยแล้วค่อยคุยกับพ่อเอาเองก็แล้วกันโกรธอ่ะเอ๊ะกินอะไรแปลกๆฮะนี่มันวัวนี่นะเจ้าประทูก่อเรื่องอีกแล้ว